ประวัติอย่างย่อของผู้ที่นำเสนอโครงการคุณโรเบิร์ตเซสมิเดสหรือคุณทูนฮิรัญทรัพย์ได้รับการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาที่ร่วมฤดีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลและระดับอุดมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียเอกโฆษณาหลังจากจบการศึกษาได้กลับประเทศไทยและเปิดบริษัทพร้อมทั้งได้เรียนการตลาดเพิ่มเติมมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายทั้งในและนอกประเทศเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมและช่วยเหลืองานด้านสังคมร่วมกับมูลนิธิและองค์กรต่างๆการที่คุณทูลได้อยู่ในวงการบันเทิงอยู่ในสังคมและได้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสาธารณกุศลต่างๆมาเป็นเวลาเกือบ30ปีนี้ทำให้ได้เล็งเห็นว่าลำพังการศึกษาในรั้วโรงเรียนและการอบรมภายในครอบครัวยังไม่พอเพียงที่จะทำให้เยาวชนของชาติเติบโตมาเป็นบุคคลที่มีทั้งคุณธรรมและจริยธรรมพอที่จะส่งผลให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของประเทศต่อไปคุณค่ะ